ซีบุ๊กอ่านหนังสือพี่พงษ์แล้วเขาพูดเรื่องนี้ดีไงไอ้จิตใต้สำนึกอ่ะเอเชอื่อครับได้ยังเขาบอกว่าเวลาเราฝึกฝนน่ะเวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราแบบมันถนัดมากๆพี่พงษ์มันจะเป็นการทํามาจากจิตใต้สํานึกถ้าเราทําในสิ่งหนึ่งออกมาจิตใต้สํานึกอ่ะมันจะเป็นลื่นไหลมีความสุขเหมือนกูคิดว่ามันน่าจะเป็นคําเดียวกับเป็นเนื้อเป็นตัวที่ผมชอบใช้ครับใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเวลาเราฝึกอ่ะเราหรือเราเรียนรู้อะไรเงี้ยครับเราจะต้องใช้จิตสํานึกอ่ะในการทําในการเรียนรู้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะคุณต้องใช้จิตสํานึกอ่ะในการฝึกฝนให้ช่ําชองใช่แล้วเวลาคุณไปทําจริงอ่ะคุณทําโดยใช้จิตใต้สํานึกโดยที่มันแบบไม่ต้องพี่พงษ์เนี้ยพี่พงษ์ถ้าพูดเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยพี่พงษ์ก็พูดมาไหนก็ได้พูดตอนไหนก็ได้เป็นเนื้อเป็นตัวใช่ถ้าสมมติสลับกันอย่างเงี้ยให้พวกมาพูดเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยคุณต้องเรียนรู้คุณต้องแบบฝึกฝนต้องแบบต้องคิดกับมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวออกมาอะไรประมาณเนี้ยครับรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยแบบเป็นหัวข้อที่น่าคุยว่าทำยังไงให้มันแบบเข้าใจขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับเคยนี่ไหมเคยได้ยินคนติ๊กก๊อปปะเขาบอกคนติดกอล์ฟฝึกตีวงสวิงอ่ะจนร่างกายจำวงสวิงได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเรื่องเดียวกันเลยสมมุติว่าตีกอล์ฟอ่ะเราก็จะต้องยืนท่าไหนจับกริปยังไงทำซ้ำๆอย่างเงี้ยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแล้วก็วงสวิงอย่างนี้โค้ชจะคอยดูว่าถูกไหมจังหวะนี้ตีกับลูกนี้ตีซ้ำๆจนนับครั้งไม่ถ้วนอ่ะเรื่องเดียวกันก็คือว่าการตีวงสวิงเนี่ยคือทำซ้ำๆจากจิตสำนึกก่อนเราต้องมานั่งจำก่อนว่าจับกริปยังไงวงสวิงยังไงพอมันทำซ้ำไปเรื่อยจุดหนึ่งก็คือว่าร่างกายจำวงสวิงนั้นได้เองโดยที่เราไม่จะต้องคิดเช่นเราเห็นลายหญ้าแบบนี้หญ้ามันวิ่งแบบนี้เราจะรู้เลยเราจะพัดแบบแม่นยำจริงๆแล้วมันจะออนกรีนแบบนี้มันจะลงหลุมแบบนี้เรื่องเดียวกันเลยทุกคนเป็นแบบนี้ถ้าเกิดแบบร่างกายเราจำได้เราจะไม่ต้องคิดเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ของจิตใต้สำนึกคือนักดนตรีวงกอล์ฟนักการตลาดคนพูดเรื่องจิตใจทำเรื่องเดียวกันคือทำจากจิตสำนึกไปสู่จิตใต้สำนึกด้วยการฝึกฝน